มาติดตามกันสำหรับประเด็นทางการเมืองนะคะหลายคนยังคงเกาะติดการจัดตั้งรัฐบาลนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นการโหวตเลือกประธานสภานะคะในวันที่4กรกฎาคมนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะไปต่อสู่เรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลนะคะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมตอนนี้เนี่ยคอการเมืองค่ะยังคงจับตาหลายประเด็นเลยนะคะทั้งข้อสรุประหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยสำหรับประเด็นตำแหน่งประธานสภาจะได้ข้อสรุปอย่างไรรวมถึงภาพการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรนับจากนี้นะคะช่วงนี้เราจะร่วมพูดคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านอยู่ในสายกับเราแล้วตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ยุทธพรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์ถามก่อนเลยค่ะว่าทำไมการเจรจาระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยถึงมีความยากลำบากแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปจนถึงขณะนี้อะค่ะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากตัวโครงสร้างของรัฐบาลผสม8พรรคนะครับซึ่งเป็นลักษณะของรัฐบาลผสมที่ขาดความสมดุลนะนั่นก็คือมีพรรคอันดับ1คือพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็พรรคอันดับ2เนี่ยก็คือเพื่อไทยนะซึ่งเป็นพรรคใหญ่ทั้งคู่นะครับในขณะที่พรรคที่ต่ำกว่านั้นลงมาเนี่ยก็ล้วนเป็นพรรคที่ต่ำ10ที่นั่งทั้งหมดแต่ที่เป็นพรรคที่ต่ำ10ที่นั่งทั้งหมดเนี่ยกระบวนการในการที่จะพยุงรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยมีพรรคอันดับ3รองรับเนี่ยมันจึงไม่เกิดขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยก้าวไกลจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยเพื่อไทยนะเพื่อไทยจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยก้าวไกลนะแต่ในขณะที่เพื่อไทยอาจจะมีความได้เปรียบมากกว่าตรงที่ว่ามีประสบการณ์ทางการเมืองมากกว่านะครับมีสายสัมพันธ์หรือรู้จักมักคุ้นผู้คนเนี่ยในแวดวงทางการเมืองที่มากกว่านะเพราะว่าเขาอยู่มาก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้การเจรจาต่อรองในหลายๆประเด็นเนี่ยอาจจะไม่ลงตัวง่ายนักนะเพราะทั้งสองพรรคเนี่ยต้องอาศัยนะซึ่งกันและกันนะครับเราจึงเห็นได้ว่ามีประเด็นตั้งแต่เรื่องของการจัดวางโควต้ารัฐมนตรีมีประเด็นตั้งแต่เรื่องของประธานสภานะครับหรือแม้ทั้งการที่จะนำไปสู่การโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีด้วยครับค่ะอาจารย์คะตลอดรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าประเด็นเรื่องของตำแหน่งประธานรัฐสภาเนี่ยเป็นเรื่องเข้มข้นแล้วก็มีข่าวทั้งเรื่องของข่าวจริงแล้วก็ข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องอะค่ะในมุมของอาจารย์มองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรคะคือเป็นการโยนหินถามทางหรือไม่แล้วก็แต่ละครั้งที่กระแสข่าวออกมาใครได้รับประโยชน์ค่ะคือผมมองว่าก็เป็นกระบวนการปกติครับในเรื่องของการเมืองแบบรัฐสภานะที่จะต้องมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็การปล่อยข่าวตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลลบนะครับต่อพรรคเพื่อไทยมากกว่านะฮะในขณะที่ผู้ที่ปล่อยข่าวนั้นเนี่ยก็อาจจะหวังผลต่อกระบวนการในการจัดตั้งรัฐบาลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือการกำหนดยุทธศาสตร์หรือการวางตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของแต่ละพรรคนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเมื่อเปิดประชุมสภาในวันที่3กรกฎาคมเนี่ยความเข้มข้นจะมีสูงมากขึ้นกว่านี้อีกนะโดยเฉพาะในหมวดหมายแรกเนี่ยในทางการเมืองก็คือการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับถ้าเผอิญว่าออกมาแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปตามมติพรรคของทั้ง8พรรคร่วมรัฐบาลหรือแม้ทั้งก่อนโหวตเนี่ยไม่สามารถจะได้ข้อสรุปในการที่จะมีมติพรรคได้นะหรือมีมติพรรคแต่ว่ามีการฟรีโหวตเกิดขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ยิ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วนั่นจะส่งผลไปสู่เรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะดังนั้นนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเน้นย้ำความสำคัญของตำแหน่งประธานรัฐสภากันหน่อยค่ะทำไมการจัดตั้งรัฐบาลในปีนี้นะคะทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาถึงอยากได้คนของตัวเองไปดำรงตำแหน่งนี้นะคะจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะปีนี้นะครับในการเลือกตั้งปี2562ก็มีเช่นเดียวกันนะในเวลานั้นเนี่ยพรรคที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคือพลังประชารัฐแล้วก็เบียดกันกับทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งก็คือพรรคที่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จบลงที่ชื่อท่านชวนหลีกภัยนะฮะในปีนี้นะครับก็เกิดปรากฏการณ์คล้ายๆกันนะก็เป็นการเบียดกันระหว่างทางพรรคก้าวไกลกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าในอดีตในตำแหน่งประธานสภาเนี่ยก็คงไม่ได้มีการแย่งชิงอะไรกันมากขนาดนี้นะครับจนกระทั่งกติกาของรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยนะที่ได้ทำให้กลไกทางการเมืองมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเราเห็นได้ว่ากระบวนการในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นนะครับว่ามันมีตัวแปรที่เพิ่มเติมเข้ามานะนั่นก็คือบทบาทของสว.250นะครับตามบทเฉพาะการในมาตรา272 นะก็เลยทำให้เรื่องของการที่จะต้องมีตำแหน่งประธานสภาเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะมีกลไกทางการเมืองที่ซับซ้อนแล้วก็มีกระบวนการต่างๆที่จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่หลากหลายนะแล้วอย่าลืมว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยก็จะเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งนะครับทำหน้าที่ในที่ประชุมร่วมกันสองสภานะดังนั้นตั้งแต่ปี 2560 ต้นมาเนี่ยจึงทำให้เกิดความต้องการในการที่จะแย่งชิงตำแหน่งนี้นะครับและโดยเฉพาะในครั้งนี้เนี่ยมันไปผนวกกับเรื่องของโครงสร้างรัฐบาลผสมที่ขาดความสมดุลนะครับที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้ก็ยิ่งทำให้เรื่องตำแหน่งประธานสภาเนี่ยมันยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นอีกครับค่ะอาจารย์คะคือตอนนี้ค่ะถ้าเราดูทิศทางนะคะไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งของเพื่อไทยในแพทย์ชลน่านสีแก้วแล้วก็ฝั่งของคุณพิธาเองที่ลงพื้นที่แล้วก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันว่าตำแหน่งเก้าอี้ประธานรัฐสภานั้นจะต้องเป็นของพรรคตัวเองอาจารย์มองอย่างไรคะว่าสุดท้ายแล้วจะมีจุดสิ้นสุดอย่างไรข้อสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคะผมคิดว่าในวันที่2 กรกฎาคมนี้นะครับที่จะมีการคุยกัน8 พรรคเนี่ยก็อาจจะมีข้อสรุปในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะถึงขั้นเป็นมติพรรคหรือไม่เนี่ยนี่ก็ยังให้ที่50-50อยู่นะครับแต่แม้ว่าจะมีมติพรรคออกมาว่าให้สนับสนุนพรรคก้าวไกลหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ที่สุดแล้วเมื่อมีการโหวตจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีการฟรีโหวตเกิดขึ้นก็ได้นะซึ่งในการโหวตประธานสภาเนี่ยผมถึงใช้คำว่าเป็นเหมือนกล่องพิศวงนะฮะเพราะว่ามันเป็นการลงคะแนนโดยลับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันพลิกได้หมดนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการเสนอชื่อนะครับจากอีกขั้วหนึ่งนะครับที่เป็นขั้วอำนาจเดิมแต่ว่าเสนอชื่อโดยที่มาเสนอข้ามขั้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับนะเพราะวันนี้เราเห็นได้ว่าขั้วอำนาจเดิมเนี่ยเงียบผิดปกติท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่มันไม่ปกติแต่เพราะนั่นแสดงว่ามันจะต้องมีเรื่องของเกมการเมืองที่ซ่อนอยู่ในนั้นครับในมุมมองของอาจารย์เมื่อสักครู่ค้างเอาไว้ตรงที่ในช่วงเวลานี้เนี่ยขั้วการเมืองอีกฝั่งหนึ่งดูค่อนข้างจะเงียบไปท่ามกลางสถานการณ์การเมืองไม่ปกติอะค่ะอยากให้อาจารย์ขยายความในส่วนนี้หน่อยค่ะคือณเวลานี้เนี่ยนะครับเราจะไม่เห็นการพูดถึงการเสนอชื่อนะครับของทางขั้วอำนาจเดิมนะครับเสนอชื่อของคนที่อยู่ในขั้วเขาอะนะครับไม่ได้เสนอข้ามขั้วนะครับซึ่งมันผิดปกติกับการเลือกตั้งทั่วไปนะครับเช่นในปี 2562 เนี่ยในเวลานั้นนะครับแม้ว่าพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะเบียดกันนะสุดท้ายจบที่ท่านชวนหรือไทยก็ตามนะแต่ว่าในฝั่งฝ่ายค้านณตอนนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ยังเสนอชื่อของคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะซึ่งชื่อของคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์เนี่ยก็คือบุคคลที่ได้รับการเสนอแม้ว่าจะแพ้โหวตต่างๆนะครับก็ตามแต่ว่าก็ยังมีการเสนอนะแต่ในขณะที่วันนี้เนี่ยเราไม่เห็นการเสนอจากพวกอำนาจเดิมเลยนะซึ่งมันก็ผิดปกตินะครับซึ่งโดยหลักเนี่ยควรจะต้องมีการเสนอแม้ว่าจะโหวตไม่ผ่านหรืออะไรก็ตามดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นไม่ได้เลยนะครับที่ท้ายสุดเนี่ยเมื่อถึงวันที่4 กรกฎาคมที่มีการประชุมเนี่ยก็อาจจะมีการเสนอชื่อบุคคลข้ามขั้วนะและโดยเฉพาะเสนอชื่อบุคคลในพรรคเพื่อไทยเนี่ยแหละครับนะเพื่อทำให้เสียงตรงนี้แตกแล้วจะส่งผลไปสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีที่รออยู่ข้างหน้าเลยครับค่ะซึ่งนอกจากการเสนอชื่อจากฝั่งตรงข้ามแล้วเนี่ยนะคะพูดถึงในเกมการเดินเกมของทางพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยล่ะคะอย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยเขามีการเสนอชื่อแคนดิเดตประธานสภามาเรียบร้อยแล้วในขณะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยังกักชื่อเอาไว้อยู่เนี่ยอาจารย์มองว่าการเดินเกมระหว่าง2พรรคนี้เป็นอย่างไรอะคะผมคิดว่าจริงๆโดยหลักการเนี่ยนะครับใน8 พรรคเนี่ยจะเสนอชื่อใครต้องคุยกันก่อนแล้วไม่เป็นเรื่องของการเสนอมาของพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับซึ่งนั่นมันจะทำให้เกิดความแตกแยกใน8 พรรคเกิดขึ้นได้แต่เพราะวันนี้เนี่ยถ้าในเมื่อ8 พรรคจะร่วมรัฐบาลด้วยกันการจะปรากฏชื่อต้องมีเพียงชื่อเดียวแต่แล้วก็ต้องคุยกันก่อนไม่ใช่เสนอชื่อออกมานะโดยที่ยังไม่ได้คุยกับ8 พรรคเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ประเด็นนี้ผมคิดว่ามันจะทำให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังมากกว่านะครับค่ะอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นะคะกรณีที่ขั้วการเมืองอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเสนอชื่อคนเพื่อที่จะเป็นตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแต่เป็นการเสนอชื่อแบบข้ามขั้วก็คืออาจจะเสนอชื่อคนของฝั่งเพื่อไทยหรือว่าก้าวไกลอาจารย์มองว่าประเด็นนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอะค่ะบรรยากาศในการลงมติในวันที่มีการประชุมเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรค่ะจริงๆแล้วผมคิดว่าอาจจะมีการพุ่งเป้าไปที่พรรคเพื่อไทยเป็นหลักแล้วก็การเสนอชื่อตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีเกิดขึ้นจริงๆนะซึ่งผมว่าโอกาสน่าจะ 50-50 นะครับแล้วถ้าขึ้นเนี่ยในวันที่มีการลงมตินะครับก็คงจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายพอสมควร นะแล้วก็ในช่วงของการลงมติเนี่ยอันนั้นเราอาจจะไม่ทราบได้นะครับว่าใครลงให้ใครเพราะเป็นการลงคะแนนลับนะแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในห้องที่มีการพูดคุยกันนี่แหละครับนะจะในห้องกาแฟในห้องล็อบบี้กันอะไรกันเหล่านี้นะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีการรู้ข้อมูลข่าวสารกันของบุคคลที่อยู่ในสภากันแล้วนะครับแต่ว่าในห้องประชุมเนี่ยก็คงไม่มีอะไรเพราะว่าจะเป็นการโหวตลับนะส่วนเกมการเมืองที่จะเกิดขึ้นในห้องประชุมก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีกระบวนการในการที่จะขอให้เลื่อนการลงมตินะครับการใช้เทคนิคต่างๆกันในการประชุมนะอันนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้เหมือนกันครับค่ะอาจารย์คะแต่โดยปกติแล้วตามหลักการการลงมติเลือกประธานสภาเนี่ยต้องเสร็จสิ้นในวันนั้นไหมคะหรือว่าเราสามารถขยับออกไปได้อีกคะจริงๆขยับออกไปได้ถ้าที่ประชุมมีมติให้เลื่อนนะครับนะแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อมีการเบียดกันระหว่างพลังประชารัฐกับทางประชาธิปัตย์เนี่ยเราเห็นได้นะครับว่าใช้เวลากันร่วม20ชั่วโมงนะครับกว่าจะสรุปสุดท้ายออกมาเป็นชื่อท่านชวนหลีกภัยแล้ววันนั้นก็อาจจะยืดเยื้อแบบคราวก่อนเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับค่ะอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะคะว่าการโหวตเลือกประธานสภาเนี่ยค่ะจะมีผลไปถึงเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างไรอะคะคือการเลือกประธานสภาเนี่ยนะแน่นอนว่าประธานสภาเนี่ยไม่ได้สามารถจะไปชี้ได้หรอกนะครับว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะหรือว่าอาจจะไปชี้ได้ว่าพรรคไหนจะต้องเป็นแกนนำอะไรอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่ประธานสภาทำได้นั้นเนี่ยก็คือการอำนวยความสะดวกและไม่อำนวยความสะดวกนะในการเลือกนายกรัฐมนตรีคือทำได้ทั้ง2อย่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อเรื่องการใช้เทคนิคทางการเมืองอะไรต่างๆของผู้ที่เป็นประธานสภาเนี่ยในการที่จะนำไปสู่การอำนวยความสะดวกหรือไม่อำนวยความสะดวกในการเลือกนายกนะแล้วก็ส่วนในระยะยาวเนี่ยตำแหน่งประธานสภาก็จะไปเกี่ยวข้องกับการผลักดันกฎหมายการบรรจุวาระนะครับหรือเรื่องนโยบายอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างกรณีพรรคก้าวไกลเขาก็เคยประสบปัญหานะครับในการเสนอแก้ไขมาตรา 112 เมื่อสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้รับการบรรจุวาระนะอันนี้ก็เป็นเรื่องระยะยาวที่บางพรรคอาจจะต้องการพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะไปผลักดันกฎหมายนะครับหรือว่านโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้นะครับค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์ก่อนที่จะถึงการโหวตเลือกประธานสภา4กรกฎาคมนี้ค่ะวันที่2กรกฎาคมนี้ค่ะจะต้องมีการจับตาเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างคะผมว่าวันที่2นี่ก็คงต้องจับตาทั้งประเด็นเรื่องของข้อสรุปในเรื่องประธานสภานะครับข้อสรุปในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับจะออกมาในสูตรไหนจะเป็น14+1นะครับเหมือนที่เพื่อไทยเสนอหรือไม่นะและการเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรนะครับค่ะช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ยุทธพรมากเลยนะคะสำหรับการร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ